วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีฮงนะครับอีซูซูซอแสนมงคลอยุธยาครับวันนี้มากับน้องน้องแนนค่ะวันนี้อยู่นานเลยเนาะใส่คลิปเลยนะครับมี FC ถามอีฮงอยู่คนนึงครับว่ารถ NMR ตัวนี้เป็นรถขนาดเล็กเล็กกว่าที่เราถ่ายเมื่อกี้ MRR นะครับสามารถอัดจลบีลูกปืนแบบใช้เครื่องได้ไหมได้นะครับได้ทุกขนาดเลยเดี๋ยวยงทำให้ดูนะครับอ่ะช่างบังอยู่ไหนครับช่างบังอ่ะสวัสดีครับช่างก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนใส่เข้าไปเรียบร้อยนะโอเคจลบีเรียบร้อยนะครับก็คือใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะดังขึ้นมานะครับอันนี้ลูกปืนจะเป็นขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเราดูกันปกติเราจะอัดแต่ลูกปืนขนาดใหญ่ครับผมวันนี้เราจะลองลูกเล็กๆดูบ้างนะครับนี่ครับถามว่าการเลี้ยงลูกปืนพวกนี้ก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวกับสำหรับการใช้เครื่องตัวนี้นะครับนะครับนี่จะต้องมีการจัดเลี้ยงก่อนนะครับก่อนที่จะอัดลูกปืนนะครับที่ฝาไม่ร่วงนะโอ้โหมันจะอัดลมขึ้นมาโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนะฮะถอยห่าง39เพื่อความปลอดภัยครับแล้วเราก็กลับเข้ามาใหม่นี่ครับลูกปืนขนาดเล็กเครื่องเราก็อัดได้นะครับนี่ฮะให้ดูนะครับนี่พอดีมี FC ในช่องถามมาปกติลูกปืนเราจะตลับใหญ่อันนี้เป็นตลับเล็กเห็นไหมครับเมื่อกี้ถ้าเราไม่เลี้ยงเนี่ยจลบีมก็จะกระเด็นมาโดนเราอันนี้พอเลี้ยงปุ๊บมันก็จะอยู่ในนี้นะครับช่างบางปลดเลยครับสังเกตไหมครับว่าระยะห่างของเราจะเยอะมากเราจะอัดลูกปืนได้ทุกขนาดเลยสูงสุดคือรถ GX จะใช้อะไร FC หน่อยไหมครับช่างบังวันนี้มาทำจะมีล้อได้ที่ยี่หงนะครับนะวันเดียวเสร็จนะครับโอเคเนี่ยเห็นป่ะฮะนี่ครับนะฮะตากล้องดูนะครับนี่จลบีขึ้นมาเต็มแกนเลยโอเคช่างบังขอหนึ่งตลับครับหยิบออกมาเลยนี่ก็คือเรียบร้อยก็คือหลักการง่ายจลบีเข้าไปในลูกปืนปกติเราต้องเอามืออัดเข้าไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างช่างเอาออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าจลบีมันเป็นก้อนนี่เห็นป่ะคือที่เราใช้กันแบบนี้นะครับลูกค้าจะได้ประสิทธิภาพในการใช้จลบีสูงสุดเพราะมันเข้าไปหมดละเอียดไหมครับเห็นไหมเราเอากระดาษมาลองอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเราประกอบไม่ดีนะครับลูกปืนแตกหรือมีปัญหาเนี่ยมันถึงขั้นล้อหลุดเราจะต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเป็นการลดโลกร้อนไปในตัวจลบีก็ไม่เหลือทิ้งเก็บไปใช้ใหม่นะครับหน้าขนมปังมาทาเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับช่างบังนะฮะก็วันนี้ก่อนจะจบคลิปนะครับยี่หงฝั่งนิดนึงยี่หงรับซ่อมทุกยี่ห้อนะครับด้านหลังเรามีฮีโน่ด้วยนะครับนี่ฮะยี่ห้ออื่นเราก็รับนะครับนี่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 นะครับนี่เห็นเปล่านะฮะยี่หงรับซ่อมทุกยี่ห้อเลยอีซูซูก็รับต่างยี่ห้อก็รับนี่ครับยี่ห้อก็รับรับทำทุกยี่ห้อนะครับเผื่อที่ไหนไม่ถูกใจนำรถมาเข้าศูนย์ยี่หงได้เลยทุกยี่ห้อเรารับหมดนะครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเฮียให้ต่างหากเนาะนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณน้องมากนะแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามคลิปยี่หงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดSubscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ